ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายประเสริฐบุญเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขตเลือกตั้งที่5พรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เป็นวันที่2ของการพิจารณางบประมาณแผ่นดินปี2564ซึ่งในการกอบพิจารณาก็อยู่ที่วงเงิน 3.3 ล้านล้านแต่ผมจะไม่พูดถึงที่มาการกู้หรือ GDP หนี้สินหรืออะไรต่างแต่ที่ผมจะพูดก็คือเงิน 3.3 ล้านล้านซึ่งจะออกแบ่งออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1นะครับเป็นเงินที่เป็นรายจ่ายประจำที่มีภาระผูกพันจำพวกเงินเดือนค่าตอบแทนและเงินที่มีความจำเป็นต้องใช้ไม่ว่าคุณลูกพินและสิ่งก่อสร้างต่างๆจำนวนเงินทั้งหมดนะครับ 2.526131 ล้านล้านนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด 76.50% ส่วนที่2ก็คือชำระคืนเงินต้น 99,000 ล้านบาทส่วนที่3ที่ตั้งไว้แต่ว่าไม่ได้ตั้งกรอบวงเงินที่เอามาใช้ก็คือใช้หนี้คงคลังและส่วนที่4เม็ดเงินนะครับจำนวน 674,680 ล้านบาทคิดเฉลี่ยอัตรา 20.50% ตรงนี้นะครับท่านประธานที่เคารพที่ผมจะพูดเพราะถือว่าเป็นเงินที่ต้องนำมาพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนประเทศมุ่งไปสู่ประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรท่านประธานที่เคารพครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นระเบียบและกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับการทำให้เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบนะครับขอสไลด์ด้วยครับกฎกระทรวงฉบับนี้นะครับในปี2560รัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือท่านอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์ได้ลงนามในวันที่23สิงหาใจความของกฎกระทรวงฉบับนี้ในข้อที่1บอกว่าจากวงเงินงบประมาณของแผ่นดินที่ใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างนะครับตามระเบียบพัสดุปี2535นั้นก็คือสอบราคานะครับตกลงจ้างสอบราคาประกวดราคาและวิธีพิเศษกรณีพิเศษวงเงินตอนนั้นในการตกลงจ้างคือ 100,000 บาทหนังสือฉบับนี้ข้อที่1บอกว่าขยายวงเงิน 100,000 บาทให้เป็น 500,000 บาทครับท่านประธานที่เคารพครับตรงนี้ผมคิดว่าปัญหามันเกิดขึ้นในกรณีที่ปี2561นะครับผมปี2563ผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณแผ่นดินเห็นแผนงานต่างๆที่เกี่ยวนะครับในงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาทเยอะมากนะครับท่านประธานโดยเฉพาะบางหน่วยงานเกือบครึ่งต่อครึ่งมันจะสอดคล้องนะครับการขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้หรือไม่หรือบางหน่วยงานอาจจะมีความพร้อมเหมาะสมแก่การดำเนินการบางหน่วยงานตั้งไว้ 200,000 300,000 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆตรงนั้นถือว่าเป็นความเหมาะสมแต่บางหน่วยงานก็มีความจงใจในรูปแบบลักษณะไหนรูปแบบลักษณะถนนเส้นหนึ่งอาจจะทำเป็น4ช่วง5ช่วงแล้วก็ลักษณะขุดคลองขุดลำห้วยนะครับยาวประมาณกิโลนึงแต่ไปขุดประมาณ400 500เมตรเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เกิดกรอบวงเงินที่เป็นตกลงจ้างตามหลักการและเหตุผลที่เขาเรียกว่าพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างบริหารภาครัฐประจำปีงบประมาณ2560ที่เรียกกันว่าบิดดิ้งอีบิดดิ้งรูปแบบมี3วิธีท่านประธานครับรูปแบบก็คือวิธีที่1เชิญชวนวิธีที่2คัดเลือกและวิธีที่3เฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงนี้มันมาสอดคล้องกับการใช้เงินงบประมาณ 500,000 บาทนี่ครับท่านประธานครับ 500,000 บาทเฉพาะเจาะจงสามารถที่จะทำอะไรได้เกิดประโยชน์มากมายมันถึงเห็นแต่แผนงานเฉพาะเจาะจงทำให้นี้ดัชนีชี้วัดการทุจริตในปี2561ดีดขึ้นไปอยู่ลำดับที่101ใน180ประเทศผมบอกว่าสิ่งที่ผมคิดและความเชื่อของผมก็คือก
กฎหมายและระเบียบอะไรต่างๆเอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบท่านดูแผนงานในปี2564อันนี้คือวาระแรกในการขั้นรับหลักการผมยังไม่เห็นแผนงานปี2564ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราได้พูดกันแล้วคุยกันแล้วนะครับว่าการพิจารณาแผนงานเข้ามาลักษณะนี้นั้นนะครับมันจะเอื้อต่อการทุจริตหรือไม่และผมก็เชื่อว่าปปช.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ครับท่านประธานเรื่องที่2นะครับเรื่องสำคัญเรื่องที่2นะครับผมมาดูหนังสือวิธีงบประมาณโดยสังเขปเล่มเล็กๆน่าเห็นใจหน่วยงานนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองดอนสักปี2563ได้รับงบประมาณไป 68.6 ล้านปี2564ได้รับงบประมาณไป 53.5 ล้านนั่นเท่ากับถูกตัดอยู่15ล้านบาทเทศบาลเมืองกุชินารายปี2563กุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับปีงบประมาณปี2563ได้รับงบประมาณ 95.7 ล้านบาทปี2564ได้รับงบประมาณ68.3 ล้านถูกตัดไป27ล้านบาทเทศบาลเมืองกันทลักษ์63ล้านในปี2563ได้รับงบประมาณไป 77.3 ล้านปี2564นะครับได้รับงบประมาณถูกตัดไปอยู่ทั้งหมด24ล้านเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนตัวนี้หนักหน่อยนะครับปี2563ได้รับงบประมาณ 106.3 ล้านปี2564ได้รับงบประมาณไปแค่ 56.8 ล้านถูกตัดไป48ล้านท่านประธานที่เคารพครับผมยังมองไม่ออกว่าปัญหาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้นะครับมันจะบริหารไปได้อย่างไรนั่นเท่ากับว่าถ้าเราไปนั่งดูในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลผมเชื่อว่าจะนั่งดูสบตากันแล้วก็รับเงินเดือนสบตากันแล้วก็รับเงินเดือนในแผนงานถือว่าเป็นแผนงานปกตินะครับเรื่องอย่างนี้นะครับท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องมาตอบด้วยเหตุผลว่าตัดเขาแล้วตัดเงินไปเพื่ออะไรแล้วเขาจะเดินไปอย่างไรนะครับเรื่องที่3นะครับเรื่องนี้นะครับผมอยากให้ท่านมองน้ำทั้งระบบน้ำมีส่วนสำคัญเกี่ยวกับชีวิตกระทรวงที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับน้ำไม่ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ที่กรมชลประทานกรมชลประทานได้รับเงินอยู่ประมาณ 40,000 ล้านเศษอยู่ในแผนงานบริหารจัดการน้ำอยู่ประมาณ 30,000 กว่าล้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้รับเงินไปก็ไม่มากนะครับไม่มากแต่ว่าอยู่มาบริหารจัดการที่กระทรวงทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องน้ำโดยเฉพาะนั้นประมาณ 3,000 กว่าล้านแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับท่านประธานครับเรื่องจริงๆแล้วประเทศไทยของเราประเทศไทยของเรานี่มันมีน้ำอีกระบบหนึ่งก็คือน้ำบาดาลน้ำบาดาลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าน้ำบาดาลนะครับเดี๋ยวน้ำบาดาลในประเทศไทยถ้าดูตาม Google Map ท่านประธานที่เคารพครับน้ำบาดาลที่เขาตรวจสอบกันแล้วตามแผนที่รายงานดูใต้ดินมีน้ำบาดาลที่เก็บสะสมอยู่ทั้งหมด 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตรนี้นะครับเป็นน้ำที่อยู่ใต้ดินแต่ละปีนี่ฝนตกลงมาไปประมาณ 700,000 ล้านลูกบาศก์เมตรไหลลงซึมเข้าไปในดินอยู่ประมาณ 10% 10% นี้ก็เท่ากับซึมลงไปในน้ำใต้ดินอยู่ประมาณ 75,000 ลูกบาศก์เมตรแต่ปรากฏว่าประเทศไทยของเราตั้งงบประมาณผมว่าทำยังไงบอกว่ายุทธศาสตร์และพันธกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลบอกว่าอีก80ปีนะครับปี2580นะครับอีกปี2580รับรองว่าการบริหารจัดการน้ำบาดาลจะสมบูรณ์แบบอย่างเต็มที่ท่านไปดูแผนงานฉบับตรงนี้นะครับอยู่ในเล่มขาวคาดแดง
ผมบอกว่าปี2580หลายท่านนะครับที่เป็นคณะรัฐมนตรีก็คงจะอยู่ไม่ถึงผมอยากเห็นนะครับอยากเห็นบอกว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่มีเม็ดเงินอยู่ 2,000 ล้านเศษแล้วเป็นงบรายจ่ายประจำ 1,100 ล้านเหลือเงินบริหารจัดการน้ำบาดาลทั้งประเทศอยู่แค่900กว่าล้านเมื่อ900กว่าล้านนี่ผมอยากให้ว่าพี่น้องเกษตรกรอยากได้ทรัพยากรน้ำบาดาลที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาใช้อยากให้รัฐบาลมองมิติที่เป็นรูปแบบการทำงานรูปแบบใหม่คำที่ฮิตเนี่ย New Normal Normal อะไรเนี่ยครับอยากให้คิดไปลักษณะนี้คือนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ผมได้ตั้งสโลแกนไว้เลยบอกว่าน้ำคือชีวิตเติมน้ำชุ่มฉ่ำใจเกษตรกรไทยรุ่งเรืองบริหารจัดการไปอยากให้เขาดูไปดูแลทั้งประเทศ900ล้านดูยังไงปีนี้เห็นในแผนงานนะครับบริหารจัดการบ่อแล้วไปลงทุนเป็นงบลงทุนไม่กี่ล้านไปซื้อเครื่องจักรอยู่ประมาณ 70-80 ล้านผมอยากให้ท่านนายกเอาเรื่องนี้จับขึ้นมาเป็นประเด็นทดสอบลองดูทดสอบลองดูว่าจังหวัดไหนที่มีความเหมาะสมเป็นโมเดลขึ้นมาใส่ชื่อเข้าไปให้ท่านนายกทำเหมือนนักการเมืองทำเหมือนนักการเมืองในลักษณะไหนก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ชุ่มฉ่ำใจแล้วโดยท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ว่ากันไปนะครับแล้วเอาเม็ดเงินที่ไหนถ้าท่านย้อนคืนถามผมว่าเอาเม็ดเงินที่ไหนก็เอาจากงบกลางนั่นแหละครับ614,000 ล้านขอแค่เศษแค่นั้นแหละครับมาบริหารจัดการลองดูแถวภาคใต้ทดสอบแถวภาคเหนือทดสอบแถวภาคอีสานทดสอบทดสอบลองดูเอาเต็มระบบเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้การใช้น้ำบาดาลใช้แค่ 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคนที่ใช้น้ำดื่มอะไรต่างๆที่เราดำเนินการอยู่ไปซื้อเขามาโรงงานอุตสาหกรรมภาคเกษตรไม่มีน้ำใช้อย่างเต็มที่น้ำบาดาลไม่เคยได้ใช้ภาคเกษตรเพราะอะไรเพราะว่า 1. อาจจะทุนของพี่น้องประชาชนไม่ถึงอันที่ 2. ไม่ได้รับการสนับสนุนแต่สิ่งที่สำคัญก็คือกรมน้ำบาดาลก็ต้องไปแก้ไขระเบียบการเข้าถึงนะครับการขอใช้น้ำบาดาลเจาะน้ำบาดาลอะไรต่างๆครับท่านประธานนี่คือสิ่งอยากสะท้อนให้รัฐบาลได้รับทราบว่าการจัดสรรงบประมาณนั้นนะครับต้องมองมิติที่เป็นรูปแบบใหม่ดังนั้นนะครับในวาระนี้ผมอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับถ้าท่านยังจัดงบประมาณแล้วมองเป็นรูปแบบปกติพวกผมเป็นฝ่ายค้านนำเสนอให้ท่านเพื่อให้ท่านได้พิจารณาลองดูกรอบที่มันเป็นจริงกรอบที่มันสามารถที่จะใช้ได้จึงเรียนท่านประธานผ่านไปท่านนายกรัฐมนตรีนะครับด้วยความเคารพครับท่านประธานครับ